็นความชอบมักไม้ไผ่มักตะกาไม้ไผ่ลวดลายค่ะก็เลยมาลองเฮ็ดดูตะกาช่วงหลังจากหน้ามันบ่มีงานค่ะก็ไม่เฮ็ดเบิ่งเฮ็ดล่ะมีคนมักนําค่ะคนมาซื้อก็เลยเฮ็ดมาดีก็ทําหน้าบ่มันก็ดีกว่าค่ะเพราะว่าหน้านี่มันลงทุนหลายอันนี้เท่ากับลงทุนลงแห้งหลายก็ลงทุนอยู่แต่ว่าลงแห้งหลายกว่าค่ะครับแต่ก็คุ้มค่ะหน้าค่ะเราก็มาสารไว้ตะกร้านี่ขายค่ะมันได้ประมาณกี่เดือนพี่หรือว่ายังไงประมาณ 3-4 เดือนค่ะ 3-4 เดือนแล้วก็ไปทำนาต่อค่ะกับทำนาช่วงระยะทำนากับสีพี่กะสิเฮ็ดตอกไว้แต่ว่าช่วงนั้นมันสีมีล่ามีหยังมันมีความชื้นกะสิบ่ค่อยเฮ็ดกันมันเลยค่ะแต่ว่าถ้ามีคนสั่งก็เฮ็ดให้เพิ่นแน่ค่ะแต่ว่ามันสิลำบากเพราะว่าเฮาบ่ได้มีเตาอบ